ครับสวัสดีครับพบกับผมมาร์กินและ Channel ฟิวไทยในนุกครับตอนนี้เป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ของการรถไฟนะครับเขากำลังมาเปลี่ยนจากที่นั่งให้เป็นที่นอนนี้เป็นเตียงบนนะครับเขากำลังปูที่นอนให้คลิปนี้ก็เป็นคลิปเบสิกการเดินทางนะครับตรงนี้เป็นที่นั่งข้างล่างนะฮะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นที่นอนเหมือนกันที่นอนชั้นล่างจะแพงกว่าชั้นบนครับคลิปนี้เป็นคลิปเบสิกการเดินทางสำหรับคนที่ไม่เคยเดินทางด้วยรถไฟแล้วก็อยากทราบว่าตู้นอนในรถไฟของเมืองไทยเป็นยังไงเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับสายอีสานสายใต้จะเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าสายเหนือจะมีเป็นตู้ที่มาจาก JR West นะครับจะเป็นตู้เก่าจากรถไฟญี่ปุ่นนั้นจะมีแบ่งเป็นห้องๆนะครับจะไม่เหมือนกันแต่นี้เป็นที่นั่งแล้วก็มีทางเดินทะลุยาวนะฮะแล้วกลางคืนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้เป็นที่นอนแล้วก็มีม่านกั้นนะครับนี่ก็เจ้าหน้าที่รถไฟเขากำลังมาปูที่นอนให้นะครับก็กลางวันเป็นที่นั่งกลางคืนเป็นที่นอนนะฮะก็อย่างที่เรียนให้ทราบคลิปนี้เนี่ยเป็นเบสิกการเดินทางจริงๆสำหรับคนที่ไม่เคยนั่งรถไฟแล้วก็อยากทราบอยากรู้นะครับนี่ให้ดูเห็นภาพจริงๆเลยครับส่วนใครที่เดินทางด้วยรถไฟบ่อยแล้วเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่แปลกหรือน่าสนใจอะไรนะครับอันนี้ก็คงไม่จำเป็นต้องดูคลิปนี้นะครับเห็นบันไดตรงนี้ไหมครับนี่คือบันไดที่ใครที่จะนอนชั้นบนเนี่ยต้องปีนขึ้นไปดูเหมือนจะปีนขึ้นยากนะครับแต่ว่าจริงๆง่ายมากครับแค่ขึ้นไปอย่างเงี้ยนิดเดียวเองเท่านั้นผมชอบนอนข้างบนมากกว่าครับจริงๆแล้วข้างล่างนี่จะกว้างกว่าสบายกว่าแล้วตั๋วก็แพงกว่าแล้วข้างบนก็ไม่ได้ว่าจะตกอะไรมาได้ง่ายๆนะครับเขาจะมีเห็นเป็นเชือกหนังตรงนั้นนะครับกั้นไว้ทั้งทางหัวแล้วก็ทางท้ายโอกาสตกนี่ผมว่าน่าจะน้อยมากนะครับน้อยจริงๆนะฮะนี่ครับเขาก็จะมาปูที่นอนให้พอปูที่นอนสะอาดนะครับใช้หนเดียวมาจากลานซักแห้งสินชัยหัวนะครับอันนี้ที่เขาเหมากับทางการรถไฟอยู่ทั้งผ้าปูที่นอนแล้วก็ผ้าห่มครับผมก็ให้ชมบรรยากาศการปูที่นอนรถไฟสายอีสานกรุงเทพหนองคายครับเส้นนี้